เช็คความพร้อมช้างศึกโต๊ะเล็กก่อนเกมด่วนคูเวตเกมนัดที่2รายการฟุตซอลเอเชียนคัพ2022นัดแรกฟุตซอลไทยโชว์ฟอร์มเด็ดพลิกแซงอิรักเข้าวิน3ต่อ2เกมส่วนคูเวตเจ้าภาพไม่น้อยหน้าเกมแรกถล่มโอมาน7ต่อ2ผลงานในการเจอกันในรายการชิงแชมป์เอเชียก่อนหน้านี้ในปี2003และ2007ไทยชนะคูเวตทั้ง2เกมด้วยสกอร์8ต่อ2และ8ต่อ0ตามลำดับนักเตะตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งคทาวุฒิหานคำภาอิทธิชาประภาพันธ์สุภวุฒิเถื่อนกลางและเจษดาชูเดชอย่าลืมรับชมและเชียร์พร้อมกันเวลา 23:55 นถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง AIS Play และ Eleven Sports อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยสวัสดีครับ